นะครับก็สวัสดีเพื่อนๆเช่นเคยนะนะครับวันนี้ก็พาเพื่อนๆมาตกปลาเหมือนเดิมนะนะครับก็หลังจากที่ห่างหายไปนานนะครับก็ไม่ได้ไปไหนนะนะครับพอดีน้ำแถวบ้านนะเริ่มแห้งหมดแล้วนะก็เลยปลาช่อนนะครับก็เลยค่อนข้างที่จะหาตัวลำบากนะก็ค่อนข้างที่จะหายากเลยนะครับวันนี้ก็พาเพื่อนๆมาตกปลาคาวนะนะครับอยู่ลำน้ำมูลนะนะครับส่วนน้ำมูลนะครับก็จะอยู่ด้านหลังผมเลยนะนะครับก็คลองนี้ก็จะยาวลงไปหาแม่น้ำเลยนะนะครับก็เผื่อพี่พวกปลากดนะครับพวกปลาช่อนนะครับขึ้นมาหากินตามคลองแถวๆนี้นะผมก็เลยเลือกที่จะมาหาตีดูแถวนี้ก่อนนะนะครับเดี๋ยวถ้ายังไม่เจอตัวยังไงก็จะพาไปดูน้ำมูลนะนะครับลงไปตีอยู่แม่น้ำเลยนะนะครับก็ไม่พูดพร่ำทำเพลงนะนะครับพูดมากเจ็บคอนะไปลุยกันเลยนะครับจะไปยังไงวะเนี่ยก็ต้องเดินเลาะขอบนะครับขอบคลองไปนะครับไปไปกันเลยนะเข้าตรงไหนวะนี่อ่ะเดี๋ยวลองตีตรงนี้ดูนะครับเผื่อเจอตัวนะก็ไม่เคยมานะครับแถวนี้นะนะครับก็เปิดหมายใหม่นะนะครับต้องหาที่เป็นร่องน้ำลึกๆนะครับแต่ว่ายังไม่รู้นะครับว่าตรงไหนเป็นร่องน้ำลึกๆนะครับก็ลองหาดูนะเดี๋ยวลองตีดูนะครับก็ลองใช้กระดี่14กรัมดูก่อนนะตกแนวนี้ก็ไม่เห็นตอนปลามันกัดนะก็จะเห็นตอนปลาขึ้นทีเดียวนะนะครับก็ต่างจากการตกปลาช่อนนะก็มาเราติดตามชมดูนะครับว่าผมจะหาตัวเจอไหมนะครับโดนน่าจะเป็นปลากดนะโอ้โหหลุดไปแล้วนะครับโอ้ไม่หลุดนะครับนี่นะก็เป็นปลากดนะครับน่าจะเป็นปลากดเหลืองนะดูไซส์นะครับไซส์น่ารักเลยนะครับโอเคนะก็ถือว่าได้ตัวนะปลากดเหลืองนะครับก็ไม่เอากลับดีกว่านะนะครับเพราะว่าไม่ได้เอากระชังมานะครับเดี๋ยวถ้าเจอตัวใหญ่ก็จะเอากลับอยู่นะครับตัวนี้ใส่เล็กๆนะครับก็ปล่อยดีกว่านะอันตรายนะครับจับปรากฏนะเดี๋ยวตำมือนะ เจอตำมือนี้ได้กลับบ้านเลยนะครับก็หาไซส์ใหญ่กว่านี้นะครับสัก 2-3 ตัวนะก็เอาจริงๆแล้วถ้าเป็นฤดูน้ำหลากนะครับไซนี้ก็ยังเก็บนะเอาไปต้มนะครับแกงหน่อไม้นะแต่ว่าตามหาตัวใหญ่นะครับตัวนี้ไม่เอานะปล่อยนะครับอยากได้สัก2ตัวโลนะประมาณนี้นะครับตัวนี้มันเล็กไปนะครับก็หาตัวกันต่อไปนะเผื่อเจอปลาเค้านะครับพวกปลาขาวปลาช่อนไซส์ใหญ่อะไรประมาณนี้นะครับก็ฝากเพื่อนๆนะติดตามชมดูนะครับว่าจะเจอไหมนะครับได้มาฝากเพื่อนๆแล้วนะ1แต้มนะครับกับปรากฏน้อยนะครับเฮ้ยเสียงอะไรวะช้างเปล่าวะแถวนี้มันมีช้างด้วยนะครับแต่ไม่รู้อยู่ตรงไหนนะครับเผื่อเจอมันออกมาจากป่านะรอให้เหยื่อถึงพื้นนะครับถึงแล้วนะก็ถือว่าน้ำลึกมากนะครับกรอกลับนะช้าๆนะครับอะไรวะนู่นนะช้างแน่นอนเลยนะครับ นะก็น่าจะเป็นช้างนะครับไม่ใช่ช้างป่านะครับเป็นช้างของชาวบ้านนะครับเพราะว่าแถวนี้เป็นพื้นที่เลี้ยงช้างนะครับเป็นหมู่บ้านช้างนะครับเขาก็จะเอามาล่ามไว้นะครับในป่านะช้างจริงๆด้วยนะครับนู่นอยู่ตรงมุมนั้นนะครับนั่นๆเห็นแต่งวงนะครับ
ก็พาเพื่อนมาดูช้างนะตกปลาไปด้วยดูช้างไปด้วยนะครับมันน่าจะลงมาเล่นน้ำนะครับก็ดูช้างเล่นน้ำไปก่อนนะนะครับตามหากันต่อไปนะครับสำหรับปลาไซส์ใหญ่นะก็ขยับที่นะครับดูฝั่งนู้นนะตรงนี้มีแอ่งนะครับเป็นแอ่งน้ำนะตรงนี้น่าจะพอมีตัวนะเดานะครับตรงนี้มันเป็นเว้าเข้ามานะครับแล้วก็เป็นสามแยกนะไปนู่นนะครับเดี๋ยวจะลองตีดูแถวนี้นะพาเพื่อนมาชมช้างด้วยนะครับตีไปด้วยนะครับดูช้างไปด้วยนะชิวๆนะครับเผื่อปลามากินขี้ช้างนะครับเผื่อช้างมันลงอยู่แถวนี้นะเผื่อมีปลาเล็กนะครับที่มากินขี้ช้างนะครับแล้วก็อาจจะมีนักล่านะตัวใหญ่นะครับมากินปลาเล็กอีกทีหนึ่งนะครับโดนนะครับพูดไม่ผิดนะตัวนี้มีไซส์นะครับนี่นะเป็นปรากฏเหมือนเดิมนะครับนี่นะมาแล้วนะครับมีไซส์นะครับตัวนี้2ตัวโลเลยนะดูนะครับตุ่มเริ่มเลยนะครับนี่ไงพูดไม่ขาดคำนะครับว่าปลามันต้องมากินขี้ช้างนะครับมาแล้วนะตัวนี้เก็บนะมันหมานนะครับนี่นะก็ไซส์นี้ต้องเก็บนะครับไซส์สวยเลยนะครับแต่ก็อย่างว่านะไม่ได้เอากระชังมาใส่นะครับไม่อยากจะจับมันนะไปปรากฏมันอันตรายนะครับเดี๋ยวโดนปักมือนะเดี๋ยวได้กลับบ้านเร็วนะนั่งร้องไห้อยู่คนเดียวนะครับปวดนะเดี๋ยวหาวิธีจับมันก่อนนะครับนี่นะครับก็เจอปรากฏไซส์นี้นะสัก 3-4 ตัวนะอิ่มเลยนะครับแกงหน่อไม้นะครับคีมก็ไม่ได้เอามานะบอกเลยว่าวันนี้โคตรอันตรายนะครับนะก็นี่นะครับเหยื่อที่ใช้นะก็กระดี่จีนแดงนะครับก็เป็นกระดี่ลาซาด้านะนะครับตัวละ10กว่าบาทมั้งนะครับหมายธรรมชาตินะครับก็ไม่ต้องไปอะไรมากมายกับเหยื่อนะจริงๆแล้วนะครับถ้าหมายมีปลานะครับเหยื่ออะไรมันก็กัดนะครับมันไม่ได้เคี้ยวเหมือนปลาบ่อนะปลาบ่อปลาคลองก็อาจจะเคี้ยวนะครับแต่หมายธรรมชาติอย่างนี้ก็น่าจะกัดไม่ยากตอนนี้ผมมีปัญหากับการเก็บปลาแล้วนะเรียบร้อยนะครับได้มาแล้วนะแต้มที่2นะครับตัวนี้ก็เก็บกลับบ้านนะนะครับไซส์สวยๆนะครับนู่นนะปลากับช้างนะพันเพื่อนมาดูปลานะครับพันเพื่อนมาดูช้างด้วยนะเดี๋ยวมัดไว้แถวๆนี้ก่อนนะมันจะได้ไม่ตายนะครับจะได้มีปลาสดๆนะไปกินนะครับมาดูกันต่อนะครับจะเจอตัวเองไหมนะก็ถ้าไม่เจอปลาช่อนกับปลาคาวนะครับก็ได้ปรากฏไซนี้ไปสัก 4-5 ตัวก็พอใจแล้วนะนะครับก็ถือซะว่ามาตกปรากฏให้เพื่อนดูนะครับตกปลาดูช้างไปด้วยนะชิวๆนะครับก็ถือว่าประสบผลสำเร็จแล้วนะในการตกปลาของวันนี้นะครับได้มา2แต้มแล้วนะให้เพื่อนดูนะครับแล้วก็พาเพื่อนมาดูช้างด้วยนะก็ถือสบายพาเพื่อนมาเที่ยวนะครับตกปลาไปด้วยเที่ยวไปด้วยนะครับดูช้างนะดูธรรมชาตินะครับดูหมายสวยๆนะก็เผื่อเพื่อนๆเบื่ออ่างเก็บน้ำแล้วนะก็มาดูแม่น้ำบ้างนะครับ
รงนี้ก็เป็นน้ำมูลนะครับตีไปจุดเดิมนะครับเผื่อมันอยู่ฝูงนะครับไม่แน่นะครับปรากฏนี่มันเป็นปลาฝูงนะเผื่อเจอฝูงก็สนุกเลยนะครับดูช้างเต้นไปก่อนนะนะครับก็แปลกนะว่าทำไมช้างมันถึงมันยืนไม่นิ่งนะมันเต้นตลอดเวลานะครับมันออกกำลังกายนะในระหว่างที่ตีก็ดูปลาจิบไปด้วยนะครับเผื่อมีปลาขาวมันขึ้นนะนะครับก็ถ้าเจอมันขึ้นก็ตีใส่เลยนะมีโอกาสได้ตัวสูงกว่าตีสุ่มนะครับนั่นเป็นปรากฏนะครับขึ้นอยู่ด้านหน้าเลยนะก็มีปลาขึ้นอยู่เรื่อยๆนะครับก็มาติดตามชมดูนะครับว่าจะมีตัวกัดเพิ่มไหมนะตีเหยื่อใต้น้ำนะก็อย่างว่านะต้องใจเย็นๆนะครับค่อยๆตีนะครับค่อยๆไล่ระดับน้ำนะแล้วก็ค่อยๆหาตัวไปนะก็เปลี่ยนแนวบ้างนะครับเผื่อเพื่อนๆเบื่อผมตีปลาช่อนแล้วนะมาดูตีใต้น้ำบ้างนะครับตีกระดี่น้ำโล่งๆบ้างนะโดนนะไอ้ปลาที่ขึ้นไอ้ตัวที่ขึ้นเมื่อกี้นะครับปรากฏนะนะครับพูดไม่ผิดเลยนะครับไซส์ดีด้วยนะนะครับก็ไซส์นี้ก็น่าจะได้เก็บนะครับไซส์สวยอยู่นะครับแต่ตัวไม่ค่อยอ้วนนะก็ได้ปลาไปต้มแล้วนะนะครับ 2-3 ตัวก็เต็มหม้อนะใส่หน่อไม้เยอะๆหน่อยนะนะครับอ่ะขอเก็บปลาก่อนนะครับสองแต้มแล้วนะครับไปดูกันต่อนะครับก็ขยับกันไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวลงไปตีที่แม่น้ำมูลเลยนะครับเผื่อเจอปลาขาวนะครับก็ส่วนมากอยู่ในแม่น้ำก็จะมีพวกปลาขาวนะครับแล้วก็ปลากดตัวใหญ่นะครับเดี๋ยวลองไปตีดูนะครับเผื่อเจอตัวนะครับป่ะไปกันเลยนะครับทางก็ค่อนข้างที่จะลำบากนะครับขวามือผมมันเป็นป่านะครับก็มันไม่มีทางเดินนะต้องเลาะขอบคลองไปเรื่อยๆนะครับนู่นนะก็เดินได้อยู่นะครับเดินไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวก็ลงไปแม่น้ำมูลเลยนะครับทางนู้นนะข้างหน้าผมนะก็ไปเจอกันที่แม่น้ำเลยนะครับไปก็มาลองดูนะครับกระดี่ลาซาด้านะก็มันมีตาข่ายนะครับนู่นนะครับแนวกระป๋องน้ำนะแต่ผมไม่รู้ว่ามันไปทางไหนบ้างนะมียาวไปนู่นนะครับเส้นหนึ่งแล้วก็ทางนู้นอีกนะครับไม่รู้วนไปทางไหนนะก็จะลองตีรองข้างหน้านี้ดูนะไปตรงๆนะครับขยับซ้ายขวาน่าจะไม่ได้นะน่าจะไม่รอดนะครับก็จะลองตีดูซ้ำๆตรงนี้นะครับสักพักนะเผื่อเจอตัวนะครับเพราะว่ามันหาที่ตียากนะครับสาหร่ายเยอะนะไอ้ตะข่ายเยอะนะครับยังไม่ถึงพื้นเลยนะครับน้ำโคตรลึกเลยนะถ้าแถวนี้มีตะข่ายก็แสดงว่าปลามันต้องชอบขึ้นแถวนี้นะครับเดาเอานะต้องลองตีดูนะครับก็เสียงเอานะชาวบ้านเขาหาปลาแถวนี้ก็แสดงว่าแถวนี้มันมีปลานะครับมันจะหักไหมเนาะหักไปให้ตกน้ำตุ่มเลยนะน้ำลึกด้วยนะครับโอ้เกือบหมดสปูนปลาอะไรขึ้นอยู่นู่นนะลองไปตีดูดิขึ้น2ทีแล้วนะ
เผื่อเป็นปลาคาวนะครับโดนโดนนะครับนายเป็นปรากฏนะตึกเดียวแล้วไม่สู้นะครับนั่นนะครับปรากฏไซส์สวยเลยนะครับ มาอีกแล้วนะครับไซส์สวยๆเลยนะครับไงนี่นะครับปรากฏไซส์สวยๆนะ อีกตัวหนึ่งนะครับมันหมานะนะครับก็ได้อีกสัก 2-3 ตัวนะก็เต็มหม้อแล้วนะนะครับอ่ะเก็บปลาก่อนนะนะครับอ่ะครับนี่นะนะครับเลี้ยงเอาไว้นะปัดเชือกไว้นะครับไม่ให้มันตายนะกลับบ้านไปจะได้กินปลาสดๆนะครับก็ตีดูนะเผื่อตีดูอีกนะครับเผื่อเจอปลาขาวนะเผื่อฟลุกเจอนะครับเกือบหมดสปูนนะนะครับตีโคตรไกลเลยนะครับก็ตรงนี้ตีอื้อโดนเฮ้ยหลุดนะโอ้สายใหญ่เลยนะครับตัวเมื่อกี้นะโอ้เดี๋ยวนะโอ้ดึงเบรกออกเลยนะครับปลาใหญ่นะปลาคาวหรือเปล่าวะปรากฏไม่น่ากระชากขนาดนี้นะลองใหม่นะครับหน้านี้นี่สงสัยจะหมานนะก็เลือกหมายได้ดีนะก็อย่างที่บอกนะครับตรงไหนมีปลาขึ้นนะครับชาวบ้านเขาก็จะมาดักตะข่ายนะเพื่อมาหาปลานะครับเราก็เลือกตีตรงนั้นนะครับคือเราไม่รู้นะครับว่าปลามันอยู่ตรงไหนนะก็ต้องเลือกหมายที่ชาวบ้านเขาหาปลานะชาวบ้านเขาหาตรงไหนปลามันก็อยู่ตรงนั้นนะครับเพราะชาวบ้านเขาต้องรู้อยู่แล้วนะแต่เราไม่รู้นะนะครับเรามามั่วๆนะครับชาวบ้านเขาใส่ตะข่ายตรงไหนก็ตีตรงนั้นนะครับตัวเมื่อกี้ไม่น่าหลุดเลยนะน่าจะไซส์ดีนะครับอาจจะเป็นปลาขาวนะครับคันแทบหลุดมือนะเบรกออกเลยนะอาจจะเป็นพวกปลาขาวไซโลนะครับกัดอยู่ตรงนี้เองนะตรงนี้เป็นขอบดินนะครับดูนะครับเป็นร่องน้ำนะยาวไปนู่นนะครับก็จะเป็นเนินดินนะตรงนี้นะแล้วข้างหน้าผมนิดเดียวจะเป็นหลุมเลยนะครับเพื่อนๆอาจจะมองไม่เห็นนะเพราะว่าในกล้องอาจจะมองไม่เห็นนะแต่ว่าผมใส่แว่นตานะครับผมจะมองเห็นไปใต้น้ำนะครับนู่นปลาขึ้นนะนู่นนู่นนู่นขึ้นอยู่นู่นขึ้นอยู่นู่นไอตัวเมื่อกี้หรอวะถ้าไม่ใช่ปลาขาวก็ปรากฏไซส์ใหญ่นะครับเพราะว่าเจอบางตัวไซส์เป็นโลเลยนะปรากฏเหลืองนะครับปรากฏกลางก็มีนะนู่นปลาขาวนะครับขึ้นอยู่ข้างหน้าเลยนะหางดำๆเลยนะตีเหยื่อมึงไม่กัดวะสงสัยนะตัวที่กัดหลุดเมื่อกี้นะอาจจะเป็นมันก็ได้นะครับใส่เกือบ2โลนะหางดำๆเลยนะครับใส่ต้องเอาเชือกมาพันเป็ดไว้กับข้อมือนะครับเวลาคุยกับเพื่อนๆเพลินๆนะครับปลามันกระชากไปแบบงงๆนะตกใจหมดเลยนะครับกำลังคุยอยู่นะกระชากขันแทบหลุดนะครับก็ตกปลาใหญ่นะอันตรายนะครับกัดทีเดียวนะหายไปเลยนะโดนตะขอนะครับเข็ดนะน่าจะเข็ดเบ็ดไปแล้วนะเพราะว่ามันกัดโดนนะครับ
อีกนิดเดียวก็หมดแล้วนะสาย100เมตรนะครับตีโคตรไกลเลยนะครับโดนโดนอันนี้เป็นปลาขาว 100% ครับยังไงก็เป็นปลาขาวครับพี่น้องน่าจะมีไซส์ 2-3 โลนะนะครับนะสุดท้ายผมก็หาตัวมันเจอนะนะครับได้ปลาขาวฝากเพื่อนๆแล้วนะครับมาดูตัวกันนะมารอดูตัวกันนะครับนะดูเรื่องนะครับมาแล้วนะครับเป็นไงล่ะมึงจะหลุดนะเอาแล้วครับมาแล้วจ้านะครับนี่นะสิ่งที่ผมตามหานะครับที่พยายามตามหามาฝากเพื่อนๆนะครับสุดท้ายก็เจอนะครับนี่นะนี่นะครับไซส์เบิ่มนะเดี๋ยวมาดูปลากันนะครับไซส์สวยๆเลยนะนะครับก็นี่นะเหมือนเดิมนะก็นี่นะครับกัดกระดี่ลาซาด้านะสีเขียวนะครับสวยๆนะนะครับก็หลังจากที่ตามหามานานนะนะครับก็สุดท้ายก็เจอตัวนะนะครับก็ตื่นเต้นนิดนึงนะครับเพราะว่าเป็นปลาขาวตัวแรกในชีวิตนะนะครับผมก็เพิ่งเคยตกได้นะนะครับปลาขาวนะครับก็ได้ผลงานนะครับมาฝากเพื่อนๆนะนะครับก็กับหมายสวยๆนะอยู่ข้างหลังนะนะครับก็อย่างที่บอกนะครับหมายที่ชาวบ้านเขาใส่ตะข่ายนะที่ชาวบ้านเขาเลือกที่จะใส่เบ็ดนะครับแสดงว่าแถวนั้นมันมีปลานะครับก็ลองมาตีดูนะครับสำหรับเพื่อนๆที่อยู่ใกล้เคียงนะนะครับตรงนี้เป็นลำน้ำมูลนะนะครับก็ส่วนมากก็จะเป็นปลาขาวปลากดนะส่วนใหญ่นะครับชั่วโมงนี้นะครับถ้าใช้เหยื่อกระดี่นะก็ไปติดตามชมดูนะครับว่าจะมีผลงานมาฝากเพื่อนๆเพิ่มอีกสักตัว2ตัวไหมนะครับไปลุยกันเลยนะครับตรงนี้ก็เก็บก่อนนะนะครับนี่นะครับเข้ามุมปากพอดีเลยนะหมดทิศหลุดนะครับเพราะว่าปากปลาขาวเขาเหนียวมากๆนะนะครับก็อันตรายนะอย่างตอนนี้ก็เสี่ยงนะครับในการเอาตะขอออกนะนะครับอันตรายนะก็เก็บนะครับกินหลายมื้อเลยนะครับตัวนี้นะอย่างที่บอกนะนะครับปลามันขึ้นอยู่นู่นนะเมื่อกี้นะไม่รู้เพื่อนๆจะเห็นไหมนะครับก็เห็นปลามันขึ้นนะก็ตีใส่ไปสัก 3-4 ไม้มั้งเมื่อกี้นะครับเจอตัวเลยนะมันมากัดอยู่ตรงนี้นะครับก็ตรงนี้มันเป็นร่องนะครับมันเป็นร่องน้ำนะครับเข้าไปนู่นนะนะครับนู่นนะคลองออกไปนู่นนะครับข้างบนนู่นเป็นที่สูบน้ำนะครับตรงนี้เป็นลำน้ำมูลนะครับเส้นใหญ่นะยาวไปนู่นนะครับก็ผ่านหลายอำเภอหลายจังหวัดนะครับยาวไปนู่นนะครับถึงอุบลนะครับฝั่งขวามือผมก็ยาวไปถึงอุบลนะครับก็ อ่ะก็คุยมากนะ เจ็บคอนะมาดูต่อนะครับเผื่อมีเพิ่มอีกสักตัว2ตัวนะเพราะว่าเมื่อกี้ผมเห็นมันขึ้นอยู่ฝั่งนี้นะตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ขึ้นฝั่งนี้ตัวหนึ่งนะแล้วก็ที่เพื่อนเห็นนะมันกัดไปแล้วนะครับรอบหนึ่งน่าจะตัวนี้แหละนะครับมันกัดอยู่แถวเนี้ยนะครับแต่มันกัดแล้วมันหลุดนะผมก็ลองเตรียมย้ำดูนะนะครับกับกระดี่ตัวเดิมนะครับนี่นะครับกระดี่สีเขียวนะครับกระดี่ลาซาด้านะครับน้ำใสๆนะครับเลือกใช้สีเขียวนะครับก็เห็นได้ชัดเจนนะครับก็เรียกปลาได้ดีนะนี่นะมันขึ้นอยู่ตรงนี้อีกนะน่าจะเป็นปลากดนะครับนี่ครับตัวเล็กๆนะครับก็ลองดูนะครับเผื่อเจอเพิ่มอีกสักตัว2ตัวนะไปลุยกันเลยนะครับโอ้เบรกแน่นอยู่นะดึงออกเลยนะครับถือว่าปลาขาวแรงดีมากนะครับก็ตื่นเต้นนะปลาขาวนะครับตัวแรกในชีวิตนะครับความรู้สึกก็ไม่ต่างจากปลากระพงนะครับ
ปลากระพงวังธรรมชาตินะคล้ายๆกันนะครับเวลาปลากัดนะครับความรู้สึกคล้ายๆกันนะครับต่างกันแค่ปลาขาวมันไม่โดดเหมือนปลากระพงนะครับเวลามันโดนเบ็ดนะครับมันก็จะมุดอย่างเดียวนะครับคล้ายๆปลาเก๋านะครับจะเป็นในแนวนั้นนะครับเวลามันสู้นะมันจะสู้ไม่เหมือนปลากระพงนะครับมาดูกันต่อดีกว่านะครับสาธยายเยอะนะเดี๋ยวเพื่อนๆรำคาญนะครับไม่แน่นะครับเผื่อเจออีกสักตัวหนึ่งนะครับไปปันตะข่ายเขาละเฮ้ยปลาโฉบนะเมื่อกี้โดนปลาโฉบนะครับก็วิธีตีนะครับของผมนะผมไม่แต่ไม่ทราบท่านอื่นตียังไงนะครับผมเลือกที่จะให้เหยื่อถึงพื้นก่อนนะครับแล้วก็กรอกลับมาช้าๆนะครับกรอกลับมาช้าๆไม่ให้เหยื่อมันโดนพื้นนะครับให้มันขึ้นจากพื้นประมาณสักคืบ2คืบอะไรประมาณนี้นะผมกะเอานะครับก็ได้ผลนะครับผมก็ไม่เคยตีนะปลาขาวนะก็ลองดูนะครับก็หาวิธีตีไปเรื่อยๆนะครับปรับเปลี่ยนเอาหน้าหมายนะก็ช้าบ้างเร็วบ้างนะครับก็ได้แต้มให้เพื่อนๆเห็นแล้วนะ แค่นี้ก็มีความสุขแล้วนะครับก็ประสบผลสำเร็จนะในการตกปลาอีกวันหนึ่งนะครับโอ้คุณลุงโคตรใจดีเลยนะครับขับเรือมาแต่ว่าแกดับเครื่องนะแกใช้พายนะครับเห็นผมตกปลาอยู่นะแกไม่ขับผ่านนะครับแกดับเครื่องนะครับใช้พายแทนนะโคตรน่ารักมากนะครับก็ถ้าเจออย่างนี้ก็ชื่นใจนะคุณลุงน่ารักมากๆนะครับก็ต้องขอบพระคุณลุงมากๆนะครับไปไหนลุงไปทางไหนอ๋อนึกว่าไปหาปลาได้อยู่ครับได้3 4ตัวครับได้ปลากดครับแล้วก็ปลาข้าวครับปลาข้าวหลายบ่ครับลุงแถวนี้มองนี่เลยบ่ครับอ๋อนี่ครับ3โล4โลได้อยู่ไปยังได้ถูกเนาะบัดนี้เข้าบ้านได้ครับขอฟังนี่ป่ะครับนี่อ๋อครับก็ลงมานี่เลยมองกระท่อมเลยป่ะครับอ๋อเอ้าเดี๋ยวจะลองดูครับมันหลายป่ะครับน้ำมันลึกป่ะครับน้ำลึกป่ะอ๋อครับขอบคุณหลายๆครับน่าจะไม่มีตัวกัดแล้วนะน่าจะเงียบนะครับก็ต้องขอบพระคุณนะครับสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะครับแล้วก็เพื่อนๆที่เข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจนะครับก็จะพูดแบบนี้ทุกๆครั้งนะครับที่มาตกปลานะครับก็ต้องกราบขอบพระคุณมากๆนะครับก็สำหรับเพื่อนใหม่ก็ต้องกราบขอบคุณไว้ด้วยนะครับที่เข้ามารับชมนะครับแล้วก็ที่กำลังจะกดติดตามให้นะครับก็เป็นกำลังใจที่ดีมากนะครับในการทำคลิปนะครับเห็นคอมเมนต์เพื่อนๆนะเห็นเพื่อนๆเข้ามาติดตามนะครับก็มีกำลังใจนะครับในการออกมาตกปลานะครับมีแรงนะในการออกมาทำคลิปนะครับตอนนี้ก็น่าจะ4โมงกว่าแล้วนะครับก็เดี๋ยวว่างๆนะครับเดี๋ยวมาตามล่าใหม่นะครับวันนี้ก็สมควรแก่เวลาแล้วนะครับวันนี้ก็กระดี่ตัวหมานนะครับกระดี่สีเขียวนะครับก็พลีชีพไป5ตัวนะครับเหลือกลับบ้านไปตัวเดียวนะครับเอามา6ตัวนะแต่ว่าก็ถือว่าประสบผลสำเร็จนะในการตกปลานะครับก็ได้ปลากลับบ้านไปด้วยนะครับ
อ่ะก็ไปดูปลากันดีกว่านะครับมาชมผลงานนะนะครับหนูนะยังไม่ตายนะครับกินปลากดไปแล้วมั้งนี่นะผลงานนะครับไหนชมสินะครับปลาขาวไซส์น่าจะ3โล4โลประมาณนี้นะครับสวยๆนะแล้วก็ปรากฏเหลืองนะครับ3ตัวนะนะครับก็ได้ปรากฏไปต้มนะ3ตัวนี้ก็เต็มหม้อแล้วนะปลาขาวก็น่าจะกินอาทิตย์หนึ่งน่าจะหมดนะนะครับโดนพง 4-5 โลไม่ได้เบรกเบรกอันนี้เด้อตัวใหญ่เด้อไม่ต่ำกว่า 4-5 โลอ่ะกดขนาดนี้จะเอาปลาขึ้นมายังไงนะอยู่สูงขนาดนี้ใส่5ยกไม่ขึ้นนะเพราะว่ามีเกินอ่ะใส่4อ่ะรู้เรื่องปิดเกมอย่างสวยไม่ใช่ปลาขาวแล้วมั้งปลาบึกหรือเปล่าวะกดขนาดนี้ใหญ่ยังไงก็ใหญ่เอ้ามันมุดน้ำมันมุดไปข้างล่างมันกดเออมันไม่ไปข้างหน้าเกี่ยวหรือเปล่าเกี่ยวหางมาสไตล์เนี้ยมันยอมแล้วไก่ชนแม่งหมานว่ะเตล่าลั่นครับเตล่าลั่นไอ้เหี้ยแม่งไก่ชนหมานว่ะเตล่าลั่นครับยืนตัวหนึ่งดิไม้นะถ่ายรูปไม้นะขอตัวหนึ่งดิขอคดีไก่ชนน่ะปลาอยู่ไหนนะไก่ชนน่ะเออไอเราก็ไม่คิดว่ามันจะกัดแอคชั่นแรงขนาดนี้กระดูกเกินไซส์อู้ตัวนี้ตัวใหญ่ว่ะกูมีไซส์3อ่ะคอกเดียวกันเลยว่ะของจริงของจริงแม่งมาวัดแรกแม่งก็โดนเราเล่าให้ใครฟังใครเชื่อไหมไม่คิดว่าจะฟุกเจอของใหญ่หรอกงานนี้แม่งตาตาอีกแล้วมันไม่ขาดหรอกมันเหนียวอยู่ขาดตึงๆนั่นอยู่ตรงไหนของแท้ของแท้ของแท้เออสุดอะไซส์2นะตัวเนี้ยไซส์ใหญ่อยู่โหแม่งอะไรวะมาทีหลังแม่งหล่ออ่ะโอ้โหไซส์2แล้วไซส์3แล้วแหละโอ้ของแท้ของแท้ของแท้